สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงสัมภาษณ์ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะตลาดอินโดนีเซียกันนะคะไปดูกันว่าจุดแข็งของอินโดนีเซียรวมถึงเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะมีช่องว่างอะไรที่จะเข้าไปลงทุนได้บ้างเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นก็มีจุดแข็งหลายอย่างและที่สำคัญประชากรเยอะนะคะสินค้าและบริการต่อประชากรยังต่ำอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจอะไรในอินโดนีเซียได้ยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์อาจจะมาให้คำตอบกันนะคะช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารในอาเซียนที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะคะทางด้านของภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของแต่ละประเทศค่ะมาดูที่สปป.ลาวนะคะสนามบินหลวงพระบางค่ะตอนนี้บริษัทเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ฟังเข้าชนะประมูลศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายสนามบินหลวงพระบางนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจจากเกาหลีใต้ค่ะชนะประมูลเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายสนามบินนานาชาติเมืองมรดกโลกคือหลวงพระบางวางแผนรองรับพัฒนายาว 10-30 ปีข้างหน้านะคะก็เป็นการเปิดเผยของ CEO ของ Korea Airport Corporation หรือว่า KAC นะคะกิจการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาแถลงค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยอยู่ในเขตกังโซฝั่งตะวันตกของกรุงโซนะคะบอกว่าตอนนี้กระทรวงแผนการและการลงทุนสปป.ลาวได้ประกาศให้ KAC ชนะประมูลโครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายสนามบินนานาชาติหลวงพระบางเมืองมรดกโลกในภาคเหนือของลาวโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลครั้งนี้ก็มีทั้งบริษัทการบินจากฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียนะคะซึ่ง CEO ของบริษัทนี้ค่ะ KAC เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลา6เดือนศึกษาว่าสนามบินหลวงพระบางเนี่ยจะสามารถขยายออกไปในรูปแบบไหนได้บ้างเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาต่อไปในอีก 10-30 ปีข้างหน้ารวมถึงดูว่าสนามบินแห่งนี้จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของสปป.ลาวกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรด้วยปัจจุบันสายการบินลาวมีเที่ยวบินตรงระหว่างสนามบินนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์กับสนามบินอินชอนกรุงโซนะคะแต่ว่ายังไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างเกาหลีใต้กับสนามบินหลวงพระบางค่ะการศึกษาความเป็นไปได้ก็เป็นแผนระยะแรกของโครงการขยายสนามบินนานาชาติหลวงพระบางซึ่ง KAC บอกว่าในการแถลงข่าวเนี่ยนะคะการจัดทำผลการศึกษาในเสร็จสมบูรณ์แล้วและ KAC เขาก็จะจัดตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นเพื่อเข้าประมูลเป็นผู้พัฒนาโครงการขยายสนามบินหลวงพระบางซึ่งเป็นแผนระยะที่2ก็คาดว่าต้องใช้ทุนดำเนินงานประมาณ100,000 ล้านวอนหรือประมาณ89 ล้านดอลลาร์ค่ะแต่ว่าตามปกติแล้วโครงการพัฒนาต่างๆในสปป.ลาวบริษัทที่ถูกเลือกให้ศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการนั้นด้วยถึงแม้ว่าโดยขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องมีการเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งก็ตามนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงสนามบินหลวงพระบางกับคุณผู้ฟังก็มีรันเวย์ยาว 2,200 เมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ1,200,000 คนรันเวย์ใหม่ของสนามบินหลวงพระบางเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานเมื่อปี57ที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยบริษัท CAMC Engineering จากจีนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า Exim ของจีนมูลค่าการก่อสร้างเนี่ย 86.4 ล้านดอลลาร์รันเวย์ใหม่นะคะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนปี52ก็สร้างเกือบจะขนานไปกับรันเวย์เดิมเพียงแต่ว่าเขาจะเบี่ยงแนวไปจากเดิมนิดหน่อยค่ะเหตุผลที่จำเป็นต้องสร้างรันเวย์ใหม่เนี่ยเพราะว่ารันเวย์เก่าเนี่ยทิศทางการขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยต้องผ่าใจกลางตัวเมืองก็เลยจะต้องปรับทิศทางใหม่นะคะซึ่งตามแผนพัฒนาสนามบินหลวงพระบาง5ปีก็คือปี60ถึงปี65ได้บรรจุโครงการขยายสนามบินหลวงพระบางเอาไว้มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ระดับ Boeing 747รวมถึงขยายอาคารผู้โดยสารแล้วก็จุดจอดเครื่องบินแต่แผนเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนะคะอันนี้ก็บริษัทของเกาหลีใต้ก็ชนะการประมูลไปเรียบร้อยแล้วในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายสนามบินหลวงพระบางเดี๋ยวก็ต้องมาดูต่อนะคะว่าบริษัทนี้จะสามารถเป็นผู้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ด้วยค่ะมาที่เวียดนามนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้อาลีบาบาค่ะทุ่มงบนะคะ400ล้านดอลลาร์สหรัฐไปถือหุ้นธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในเวียดนามนะคะเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้การนำของบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนก็ได้ลงทุน400ล้านดอลลาร์ในบริษัทค้าปลีกในเครือของกลุ่มบริษัทเมซานของเวียดนามนะคะกลุ่มบริษัทที่รวมถึงบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปแล้วก็บริษัทบาริงไพรเวท
Equity อาเซียนเอเชียนะคะได้ลงนามข้อตกลงเข้าถือหุ้น 5.5% บริษัท The Crown X นะคะซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกในเครือของบริษัทเมซานแล้วก็บริษัท The Crown X เนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี62มีมูลค่าภายใต้ข้อตกลงที่ 6,900 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับ 93.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะโดยบริษัทเมซานที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยจะถือหุ้น 80.2% ในบริษัทค้าปลีกแห่งนี้ค่ะการเข้าถือหุ้นของอาลีบาบาครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ The Crown X เนี่ยเป็นพันธมิตรกับ Lazada บริษัทอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะช่วยเร่งตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ในเวียดนามด้วยบริษัท Crown X นะคะจะทำงานใกล้ชิดกับ Lazada เพื่อที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลให้กลายเป็นแพลตฟอร์มบน All in One นะคะที่จะรองรับการซื้อของผู้บริโภคทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทเมซานของเวียดนามยังบอกว่ากำลังเจรจากับนักลงทุนรายอื่นๆเกี่ยวกับการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในมูลค่าประมาณ 300-400 ล้านดอลลาร์ในบริษัท The Crown X ค่ะแล้วก็คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในปีนี้ด้วยนะคะหลังจากประกาศการลงทุนนี้ราคาหุ้นของเมซานนี่เห็นว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 5.57% ทันทีในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะทำให้บริษัทเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 5,300 ล้านดอลลาร์นะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจของทางเวียดนามค่ะอาลีบาบานะคะมาลงทุน400ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในเวียดนามค่ะปิดท้ายที่ประเทศกัมพูชานะคะก็เรื่องของการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียนะคะตอนนี้กัมพูชาและอินเดียได้เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แบบทวิภาคีเนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการค้านะคะการหารือนี้ก็ประชุมผ่านระบบออนไลน์ระหว่างนายพันศรศักดิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาแล้วก็ทางเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกัมพูชาค่ะแล้วก็มีแถลงการกระทรวงพาณิชย์ออกมานะคะบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้คุยกันเกี่ยวกับความคืบหน้าความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชาอินเดียซึ่งสมาชิกของคณะทำงานทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมกันในการสรุปร่างข้อตกลงสำหรับคณะกรรมการเจรจาการค้าตามแถลงการออกโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะในระหว่างการประชุมค่ะทั้งสองฝ่ายก็ย้ำว่าจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทวิภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศนั้นเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศนะคะการค้าระหว่างกัมพูชาและอินเดียเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่190ล้านดอลลาร์ในปี63ลดลง 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของกัมพูชาไปอินเดียเนี่ยมีอยู่ที่61ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 5% จากปี62การนำเข้าจากอินเดียเนี่ยลดลง 33% ในปี63มูลค่ารวม128ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ FTA กับอินเดียเนี่ยเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่กัมพูชาแล้วก็เกาหลีใต้ประกาศว่าการเจรจาจัดทำข้อตกลง FTA เสร็จสิ้นนะคะซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวกัมพูชาก็ได้ความสำคัญกับการทำงานเกี่ยวกับ FTA กับญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกมากเลยค่ะซึ่งการดำเนินการล่าสุดนี้ก็เป็นอีกก้าวนึงไปสู่เป้าหมายของกัมพูชาในการจัดทำข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆรวมถึงอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าก็จะเดินหน้ากับประเทศอื่นด้วยตอนนี้กัมพูชาประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA กับเกาหลีใต้แล้วก็คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงแล้วก็มีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ค่ะส่วน FTA ของกัมพูชากับจีนมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าค่ะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกัมพูชากับเรื่องของ FTA ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของตลาดในอินโดนีเซียการค้าการลงทุนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์อัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้คงจะต้องให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของประเทศอินโดนีเซียค่ะสาเหตุเนื่องจากว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าอินโดนีเซียเนี่ยด้วยประชากรที่มีเยอะนะคะก็ในอาเซียนนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ประชากรในวัยแรงงานก็มีเยอะแล้วมีช่องว่างเจาะตลาดอีกมากนะคะเห็นบอกว่าอัตราการใช้เงินแล้วก็สินค้าบริการต่อประชากรยังต่ำอยู่นะคะโดยเฉพาะธุรกิจในด้านดิจิตอลด้วยวันนี้จะขอข้อมูลอาจารย์ได้มาเจาะลึกของประเทศอินโดนีเซียค่ะอาจารย์เอาเรื่องของสถานะทางด้านเศรษฐกิจการเงินณตอนนี้ก่อนว่าทางอินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ในช่วง20ปีย้อนหลังไปเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีโจโควิย้อนไปสัก20ปีเนี่ยถือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับค่ะว่าทำได้ดีมากๆเนี่ยก็คือดูจากอัตราขยายตัวเศรษฐกิจเขาประมาณสัก 5% 5-6% ในสมัยท่าน SBY ซูนิโนบางยุทธโคโยโนเนี่ย SBY เนี่ยนะครับค่ะประมาณ 6% เนี่ยนิ่งมากเลยนะเฉลี่ย 6% ไม่ผันผวนเลยค่ะพอมาประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็จะเป็นโจโควิตั้งแต่2014มาอัตราขยายตัวเฉลี่ยประมาณสัก 5% และก็ไม่ผันผวนด้วยค่ะเพราะนั้นมองย้อนหลังไป20ปีเนี่ยถือว่าอินโดนีเซียทำสำเร็จมากในแง่ของเศรษฐกิจหนึ่งที่ประเทศที่ประสบความสำเร็จในอาเซียนมากๆนะครับค่ะ20ปีนี้ไม่ผันผวน ก่อนหน้านี้นี่ก่อนท่านประธานาธิบดี SBYนะครับก็เป็นย้อนไปก็เป็นประธานาธิบดีสุฮาโต้ซึ่งอยู่มา31ปีอันนั้นนี่ผันผวนมากเลยเศรษฐกิจอินโดนีเซียผันผวนมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอินโดนีเซียเศรษฐกิจเขาเนี่ยในช่วง20ปีย้อนหลังเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับแล้วก็เข้าสู่การเมืองการปกครองที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นถ่ายอำนาจการปกครองจากทหารไปสู่พลเรือนโดยตรงเลยมันจะเริ่มต้นจากท่านประธานาธิบดี SBY ซูซิโร่บางยูโทยูโน่เนี่ยนะครับเป็นแม้ท่านเป็นทหารแต่ต้องบอกว่าเป็นทหารนักปฏิรูปนะฮะและเป็นนักทหารนักปฏิบัติด้วยนะครับค่ะให้ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีมากจนท่านSBYเนี่ยกลายเป็นโมเดลให้เมียนมาเนี่ยพยายามจะมาจำลองการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากทหารไปสู่พลเรือนนะแต่เมียนมายังทำไม่ได้ต้องมาดูงานท่าน SBY เป็นคนที่สนิทกับพม่ามากแล้วก็อยากจะให้ผลักดันพม่าว่าเนี่ยดูตัวอย่างของอินโดนีเซียนี่สามารถจะเปลี่ยนผ่านจากทหารมาเป็นพลเรือนได้เลยซึ่งท่านปัจจุบันท่านโจโควิเนี่ยนามสกุลท่านก็ไม่ดังท่านก็ไม่ได้เป็นทหารนะสุดท้ายก็เป็นประธานาธิบดีเป็นพลเรือนแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ดีสองอินโดนีเซียน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นประเทศในอาเซียนที่มีเงินทุนลงทุนจากต่างประเทศที่เรียก FDI นะฮะเป็นอันดับ2ของอาเซียนเลยนะรองจากสิงคโปร์อันดับ1มาเงินที่ลงทุนเข้ามาในอาเซียนในสิงคโปร์รับมาอันดับ2อินโดนีเซีย3เวียดนาม4ประเทศไทยอันนี้ตัวเลข2019ถือว่าสดๆร้อนๆมีการคาดการจากธนาคาร Standard Charter ว่าอีก10ปีหลังจากนี้นะฮะนับตั้งแต่วันปีนี้เป็นต้นไปอีก10ปีหลังจากนี้อินโดนีเซียจะเป็น1ใน10ของโลกที่มีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจนะครับใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ1เป็นจีนอังสหรัฐนะครับ3แล้วก็4ไม่แน่ใจญี่ปุ่นกับอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียก็ประมาณ5-6ประมาณนี้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะนอกเหนือจากจุดแข็งทางด้านเรื่องการเมืองแล้วก็จุดเด่นของทางผู้นำประเทศที่ทำให้เขาเศรษฐกิจมีเสถียรภาพเนี่ยปัจจัยอื่นๆมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของนโยบายการค้าการลงทุนต่างๆของเขาอะค่ะอาจารย์ถ้าเป็นจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของประชากรเยอะแรงงานเยอะ ประชากรเยอะแรงงานเยอะผมว่าคล้ายๆกับเมียนมาเลยนะฮะแต่ว่าดีกว่าเมียนมาก็คือว่าทรัพยากรเยอะนะครับแรงงานเยอะค่าจ้างถูกด้วยทรัพยากรเยอะนี่มีทั้งสินค้าเกษตรเยอะนะครับนะฮะทุเรียนเนี่ยอินโดได้ผลิตมากอันดับหนึ่งนะผมว่าผลไม้อินโดเยอะมากที่สุดในอาเซียนโดยทั้งไปเพียงแต่ว่าตลาดเขาใหญ่โดยไม่ค่อยได้ออกขายเท่าไหร่เพราะนั้นแรงงานมีมากทรัพยากรทางด้านเกษตรเยอะนะฮะค่าจ้างถูกน้ำมันก็เยอะนะครับแล้วก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษผมว่าน่าจะลองจากเวียดนามประมาณสัก170-180แห่งนะครับ170เวียดนามประมาณสัก300-400นะครับ300อินโดนีเซียประมาณ170-180แห่งใน170-180แห่งเนี่ยก็เป็นตัวที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามา 50% เนี่ยอยู่ที่เกาะชวา
ชวานี่เป็นเกาะใหญ่จาการ์ตาก็อยู่ในชวาเพราะนั้น 50% ก็จะอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรมก็จะอยู่ที่เกาะชวาที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในเกาะสุมาตรานะครับจุดเด่นของเขาผมว่าคือตั้งแต่ประธานาธิบดี SDY เข้ามาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะวางรูปแบบในการลงทุนอุตสาหกรรมโดยใช้สิ่งที่เขาได้จุดเด่นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยนะครับก๊าซเหมืองแร่นะครับก๊าซเหมืองแร่ท่องเที่ยวก็เยอะพยายามจะทำให้มันเป็นรูปธรรมเช่นเขาในสมัยท่าน SDY เนี่ยวาง6ระเบียงเศรษฐกิจทั่วประเทศเลย6ระเบียงเศรษฐกิจได้เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหมดไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ของอาหารเครื่องดื่มคลัสเตอร์ของปาล์มน้ำมันนะครับคลัสเตอร์ของยางพาราคลัสเตอร์ของรถยนต์คลัสเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคลัสเตอร์อันหนึ่งที่เป็นผมว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นรองจากจีนก็คือเสื้ออุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองจากจีนนะก็คืออินโดนีเซียนะครับเสื้อผ้าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเสื้อผ้าเนี่ยครับในอาเซียนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ขายไปโลกเป็นโรงงานตัดเย็บอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์เป็นแหล่งผลิตใช่โรงงานตัดเย็บเลยรับจ้างผลิตเลยใหญ่มากอยู่ที่อินโดนีเซียใหญ่ที่สุดนี่ก็คือในอาเซียนในคืออินโดนีเซียเลยนะครับถ้าระดับโลกเนี่ยผมว่าน่าจะรองจากประเทศจีนนะครับจีนหนึ่งในเรื่องแง่ของเสื้อผ้านะครับสองนี่ก็จะเป็นอินโดนีเซียนี่แหละครับผมว่าระหว่างเสื้อผ้าเวียดนามกับเสื้อผ้าอินโดนีเซียนะครับผมว่าตลาดอินโดนีเซียใหญ่กว่าไซส์ใหญ่กว่าเยอะครับไซส์ใหญ่กว่าเยอะมากนะครับค่ะอาจารย์ขาตอนนี้ถ้าพูดถึงแต่จุดอ่อนนิดนึงจุดอ่อนที่อินโดนีเซียกำลังที่จะต้องเขากำลังเติมเต็มอยู่ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นเกาะ 1,700 เกาะไม่ใช่ 1,700 17,000 เกาะ 17,000 เกาะนะ 17,000 เลยนะ 8,000 เกาะเพราะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างเมืองต่างๆระหว่างเกาะต่างๆก็กลายเป็นอุปสรรคเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำขณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของถนนนะครับเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องท่าเรือนะครับเรื่องของระบบโลจิสติกที่ให้มันลดต้นทุนนะครับมากขึ้นเขาเลยให้ความสำคัญกับปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยเอาไปร่วมกับไต้หวันมาพัฒนาเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีครับผมค่ะโอ้นะคะปัจจุบันนักลงทุนที่ลงทุนมากที่สุดในอินโดนีเซียก็จะเป็นอันดับหนึ่งเยอะใครคือพอเป็นณวันนี้เนี่ยในอาเซียนเนี่ยผมว่าเกือบทุกประเทศใช้อินดัสทรี 4.0 หมดทุกประเทศไทยก็เป็นใช้ก็มีเป้าหมายและซึ่งสุดๆเวียดนามก็เป็นนะครับใน CLV อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเวียดนามเนี่ยบอกชัดว่าเป็น 4.0 นอกนั้นอาเซียนเก่ามาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยบอกว่าเป็น 4.0 หมดเพราะฉะนั้นผมกำลังสื่อทั้งรายงานรู้สึกว่าคนที่มาขับเคลื่อนให้เขาเป็น 4.0 ได้หรือไม่เนี่ยก็คือนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียเมื่อกี้ผมพูดว่าในแง่ของดิจิทัลอีโคโนมีก็คือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม 4.0 ในเขาร่วมกับไต้หวันเป็นสถาบันวิจัยของไต้หวันเข้ามาร่วมกับอินโดนีเซียแล้วในแง่ของอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเขาเอาใครเป็นโมเดลก็จะมีญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอังกฤษนะครับเข้าเป็นมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เขาผลักดันให้เขาเป็น 4.0 นะครับซึ่งก็คือเรื่องอุตสาหกรรมนักลงทุนอันดับหนึ่งในอินโดนีเซียก็จะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์อังกฤษประเทศไทยประมาณสักน้อยมากประมาณสัก 5% สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และประเทศจีนด้าน3 1 2 3ในข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้เขาเป็น 4.0 เขาจะเป็น 4.0 ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง1ครับอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้านะครับรถยนต์เคมีแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านี่คืออุตสาหกรรมประมาณสัก1 2 3 4 5อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตของอินโดนีเซียที่ก็จะเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ค่ะรถยนต์นี่นะครับเป็นของแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียหมดนะหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นทั้งผลิตรถยนต์ด้วยแล้วก็เป็นผลิตชิ้นส่วนด้วยเพราะนั้นเราก็
โอเคเราก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์เยอะนะแต่ผมคิดว่าไซส์ของอินโดนีเซียน่าจะใหญ่กว่าทั้งตลาดภายในประเทศและที่เขาส่งออกด้วยอุตสาหกรรมเคมีพันของเขาที่เห็นชัดเจนเนี่ยเคมีพันตัวไหนก็คือว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเขาเป็นหนึ่งในผมว่าอันดับหนึ่งในโรงอุตสาหกรรมโอเคมิคอลนะฮะอุตสาหกรรมโอเคมิคอลเนี่ยนะครับจากปาล์มเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นมาเลเซียอันดับสองนี่อินโดนีเซียนะเผื่อตอนนี้อินโดเนี่ยไซส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียน่าจะใหญ่กว่ามาเลเซียด้วยซ้ำไปเพราะมาเลเซียต้องพึ่งปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียนะนี่ในแง่ของอุตสาหกรรมเคมีที่ชัดเจนที่สุดนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แบรนด์ดังๆไปที่เขาเสื้อผ้าเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าเป็นเขามีเรื่องของทักษะอยู่แล้วนะเพราะนั้นเหล่านี้ก็จะมีอุตสาหกรรมประเทศอื่นเข้าไปช่วยเติมเต็มในเรื่องของการเป็นสื่อกับเชิญครับผมค่ะอาจารย์คะนโยบายส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซียเนี่ยอันไหนที่เป็นแรงจูงใจดึงนักลงทุนต่างชาติหรือว่าดึงเม็ดเงินจาก FDI เข้าได้มากที่สุดเลยคะอาจารย์เรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนครับแล้วก็เรื่องของการมีความพร้อมด้านแรงงานนะฮะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าในแรงงานที่เขามีความพร้อมเนี่ยแต่ที่มีความพร้อมก็มีเรื่องของจุดอ่อนหน่อยๆนึงนะต้องยอมรับว่าแม้แรงงานอินโดนีเซียมีความพร้อมนะแต่ว่าแรงงานอินโดนีเซียเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะนั้นเขาใน1เดือนเนี่ยนะครับเขาจะต้องสวดละหมาดอันนี้คนที่จะเข้าไปก็ต้องยอมรับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในการนับถือศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำงานเท่ากับจำนวนวันกับประเทศอาเซียนอื่นก็เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เมื่อเทียบทักษะฝีมือแรงงานของอินโดนีเซียเทียบกับอินโดนีเซียมาเลไทยนะถ้าแรงกิ้งก็จะเป็นมาเลไทยอินโดเพราะนั้นทักษะฝีมือแรงงานของอินโดก็อาจจะน้อยกว่ามาเลและก็ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็มีความพร้อมหนึ่งแรงงานเพราะนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะเข้าไปถือเงินเข้าไปเนี่ยก็คือ1แรงงานเยอะไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน2ค่าจ้างถูก3ทรัพยากรธรรมชาติเยอะ4อินโดนีเซียกำลังไปสู่เทรนด์ของโลกก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันยั่งยืนยังไงก็คือว่าไม่ทำลายป่าลดคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้ก็ไปเป็น sustainable economy ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมากๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าออกไปขายไม่ได้อย่างเช่นกรณีของปาล์มน้ำมันเนี่ยตอนนี้เขาไป B40 นะเขามี B30 แล้วนะ biodiesel 30แล้วของเราเนี่ยประมาณ 10-20 นะเขาไปถึง B30 แล้วนะแล้วจะทำเป็น B40 เพื่อจะส่งออกด้วยนะส่งออก biodiesel ขายต่างประเทศเพราะว่าเพื่ออะไรนะฉะนั้นชัดเจนว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกนี้ว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของชีวภาพนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเราจะไปเจาะตลาดในอินโดนีเซียอีกจุดหนึ่งเชิญค่ะอาจารย์อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงทักษะฝีมือแรงงานแล้วก็การเป็นแรงงานที่เป็นมุสลิมอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่ากฎระเบียบการลงทุนทั้งกฎระเบียบการลงทุนที่เป็นกฎหมายลูกเนี่ยในอินโดนีเซียจะค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนเข้าใจได้เปลี่ยนแปลงไม่ทันเช่นมันมีบริษัทไทยบริษัทหนึ่งเข้าไปลงทุนแล้วเขาก็ถูกฟ้องว่าไปทุ่มตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันของอินโดนีเซียจากกฎที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเร็วนะครับอันนี้จะของบริษัทไทยที่เจอสองก็คือว่ามีบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนเรื่องของประมงนะครับมีเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นเกาะเพราะนั้นประมงก็จะปลานี่ก็จะเยอะสิ่งที่เจอก็คือว่าเป็นปัญหาเรื่องของแรงงานที่จำนวนวันที่ทำให้ไม่ได้เต็มไม่เต็มเนื่องจากเขาเป็นอิสลามครับผม
อันนี้ก็อันนี้ผมพูดก่อนว่าผมกลัวผมคือผมนึกถึงได้ผมพูดเลยเดี๋ยวผมกลัวผมคือค่ะอันนี้อาจจะต้องศึกษาบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อที่จะรับมาทันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาสะท้อนปัญหาไปอย่างรัฐบาลอินโดนีเซียบ้างไหมคะอาจารย์ว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้บางทีเขาก็รับไม่ทันเหมือนกันมันจะเป็นอุปสรรคต่อการดึงเงินลงทุนในอนาคตไหมคะค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่ผมพูดในกับสามสี่ปีผมว่าปัจจุบันตั้งแต่2014มาตั้งแต่ประธานาธิบดีโจโควิมากฎหมายหลายฉบับเนี่ยค่อยๆพัฒนาในทางที่ดีขึ้นก็คือว่าคำว่าทางที่ดีขึ้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนักนะครับผมว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลงอาจารย์คะอย่างช่องว่างที่เราจะสามารถไปเจาะตลาดในอินโดนีเซียได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าสินค้าแล้วก็บริการต่อประชากรเนี่ยยังต่ำอยู่อะไรที่จะเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะของไทยที่จะเข้าไปได้บ้างคะอาจารย์จริงๆอินโดนีเซียเนี่ยเกือบจะเขาเกือบจะมีไม่ใช่เกือบเขามีทุกอย่างนะค่ะก็ว่าผลไม้เขาก็มีเกษตรแปรรูปเขาก็มีนะครับอุตสาหกรรมเขาก็มีท่องเที่ยวเขาก็มีเพราะนั้นคุณอ้อมถามว่าอะไรเจาะไปได้บ้างสิ่งแต่สิ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของอาหารอาหารและเครื่องดื่มทำไมพูดนี้ในขณะที่ผมบอกว่าผมก็บอกว่าเขามีทุกอย่างสิ่งที่เขามีทุกอย่างเนี่ยมาตรฐานในการแปรรูปสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทัดเทียมกับในระดับมาเลเซียและไทยประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอรายได้ต่อหัวของคนอินโดนีเซียที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะกินของที่มีมาตรฐานขึ้นไปยกระดับขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ของอินโดนีเซียเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นถั่วอินโดนีเซียนี่เยอะมากนะฮะถั่วอินโดนีเซียเยอะมากแต่ว่าในถั่วอินโดนีเซียในการทำแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยไม่หนึ่งไม่สวยงามสองมันยังมีความเป็นมันอื่นๆอยู่ในถุงพลาสติกในถุงของเขาอ่ะเพราะว่าใส่ถุงพลาสติกปกติซึ่งเมื่อเทียบกับของไทยและของมาเลเซียแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะยังเข้าไปได้ของเขานะครับรู้กับเขาได้อยู่เพราะว่าระดับผมว่าในกลุ่มในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นจาการ์ตาสุลาบายาหรือในจังหวัดสุมาตราเหนือพวกนี้รายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงขึ้นแหละนะครับเพราะนั้นสามารถจะเจาะพวกกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารที่มีดีไซน์แพ็กเกจจิ้งนะครับมาตรฐานแล้วก็อาหาร ready to eat เนี่ยนะครับผมว่ายังเป็นกลุ่มที่ไปได้อยู่นะครับค่ะนะนี่ก็เป็นกลุ่มอาหารถ้าเป็นสมมติเราไปโรงแรมภัตตาคารโรงแรมเพื่อจะเสริมท่องเที่ยวเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็เยอะเพียงแต่ว่าสมมติว่าจะไปนวดไทยนวดแผนไทยในอินโดนีเซียเขาก็มีนวดสไตล์บาหลีอยู่นะแต่ว่าสไตล์บาหลีนวดสไตล์อินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปตั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นความแตกต่างก็ได้ว่าเป็นไทยมาสซาจก็ได้อยู่แต่ว่าอินโดนีเซียไม่แน่ใจเขาจะมาหรือเปล่าแต่จุดขายของเราถ้าเราไปก็เป็นเรื่องของความละเมียดละไมกว่าความละเมียดละไมในการนวดกว่าผมเคยไปนวดสไตล์บาหลีนะเป็นไงสไตล์บาหลีก็มันไม่ปราณีเท่ากับนวดแผนไทยสไตล์ไทยเพราะนั้นอันนี้ก็ยังเข้าไปได้อยู่นะแต่ว่าจะต้องไปขายพวกกลุ่มไฮเอ็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาจุดอ่อนนั้นหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับระบบโลจิสติกของเขาถนนในบางเมืองนี่ค่อนข้างแคบและก็ในจาการ์ตาเนี่ยน้ำจะท่วมเร็วมากอ๋อใช่จาการ์ตาเนี่ยน้ำฝนตกครั้งหนึ่งเลยนะน้ำจะท่วมจาการ์ตาปึ๊บเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้อันหนึ่งที่ทำให้เขาอยากจะย้ายเมืองหลวงจาการ์ตาไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าสุดท้ายก็เงียบไปแล้วนะครับเขาจะอาจจะเป็นเรื่องของเงินลงทุนหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือมีปัญหาเรื่องในจาการ์ตาคนรถติดมากจาการ์ตานี่ถนนบางเส้นมีแคบน้ำท่วมเร็วก็อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็รถติดมากอันนี้เป็นจุดอ่อนของเขาเลยนะครับซึ่งผมว่าก็ยังแก้ไม่หายละถ้ายังอยู่ที่จาการ์ตาซึ่งพอใครๆก็ไปจาการ์ตาปั๊บพอไปจาการ์ตาปั๊บเนี่ยจะเดินทางไปในเขตอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามเมืองต่างๆเขาเรียกรีเจนซี่คือจังหวัดต่างๆเนี่ยมันจะกว่าจะหลุดออกไปจาก
จาการ์ตาเนี่ยโอ้โหหนักเลยค่ะหนักเลยกว่าจะไปถึงเขตอุตสาหกรรมอันนี้เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของอินโดนีเซียหนักติดหนักกว่าประเทศไทยนะยิ่งหนักกว่าประเทศนะค่ะว่ายังขาดเรื่องอย่างที่ผมบอกอ่ะยังขาดเรื่องของระบบโลจิสติกทางด่วนหรือถนนไม่ได้มีมากพออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขาท่าเรือเขาก็เยอะนะครับท่าเรือเยอะท่าเรือเขาก็เยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาค่ะอาจารย์คะในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับด้านดิจิตอลหรือว่าสตาร์ทอัพเมื่อกี้เราก็คุยของดิจิตอล 4.0 ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมถ้าเป็นภาคธุรกิจค่ะอาจารย์อย่างเช่น Delivery อย่างล่าสุดนี่เห็นบอกว่าโกเจกเลยของเขาเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับยักษ์ใหญ่สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ควบรวมกิจการกันแล้วจะเอาบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยอันนี้เป็นดีลเขาบอกเป็นดีลใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในอินโดนีเซียอันนี้เราจะเห็นการพัฒนาแบบนี้อีกมากน้อยขนาดไหนและถ้าบ้านเรามีสตาร์ทอัพหรือว่ามีธุรกิจด้านดิจิตอลเข้าไปแบบนี้ที่จะร่วมกับอินโดนีเซียเนี่ยมันมีความยากง่ายขนาดไหนคะอาจารย์ในผมว่าอินโดนีเซียที่เขาพูดถึงสตาร์ทอัพแล้วก็การทำแบบการค้าแบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาถูกทางค่ะนะครับแต่ว่าจุดอ่อนมันที่บอกแหละทำไมเข้ามาถูกทางก็คือว่าเศรษฐกิจเขาพัฒนาไปเร็วมากความเป็นคนเมืองดีมากขึ้นเพราะนั้นสินค้าที่เป็นเลดี้ทูอีทไม่จำเป็นต้องไปเดินห้างเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นสินค้าจะทำให้ได้รับความสนใจจากเขามากแต่สิ่งที่เขาต้องเต็มก็คือเรื่องของโลจิสติกส์ที่ว่าเพราะนั้นสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นธุรกิจเรื่องของการส่งสินค้าออนไลน์หรือเศรษฐกิจแบบดิจิตอลหรือกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตลาดใหญ่มากแต่สิ่งสำคัญที่สุดสินค้าถ้าเราอยากจะไปจอยเขาสินค้าที่ไปขายในอินโดนีเซียจะต้องเป็นฮาลาลจะต้องมีมาตรฐานของมุสลิมอยู่ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ผมคิดว่าเราอาจจะไปจอย2ช่องทางอาจจะจอยกับอินโดนีเซียโดยตรงบริษัทอินโดนีเซียโดยตรงหรือไปจอยเป็นพาร์ทเนอร์กับมาเลเซียและมาเลเซียนี่ก็ส่งไปที่อินโดนีเซียได้2ช่องทางครับเป็นพาร์ทเนอร์กับมาเลเซียเห็นด้วยว่าไปได้แน่ๆเพราะตลาดเขาใหญ่มากคนเขาเยอะมากคนอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าคล้ายๆคนไทยนะคล้ายยังไงคือเป็นคนที่เกรงอกเกรงใจไม่พูดโดยตรงเลยแหละไม่พูดโดยตรงแต่ผมยกตัวอย่างเช่นผมเช่ารถแท็กซี่นัดกันดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน8โมงนะครับได้ครับได้แต่จริงๆเนี่ยสุดท้ายเขาว่าไม่ได้แต่เขาเกรงใจเราสไตล์เกรงใจก็คือไม่กล้าบอกโดยตรงนะครับเพราะเหมือนคล้ายๆคนไทยนี่แหละที่เกรงอกเกรงใจอุปนิสัยคล้ายกันเนาะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจร่วมกันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของตลาดมุสลิมค่ะให้นะครับหนึ่งแน่นอนที่สุดคราวละค่ะสองคนอินโดนีเซียเนี่ยรสชาติลิ้นของเขาเนี่ยเป็นเราชอบรสชาติแบบไหนสามคนอินโดนีเซียชอบสีสันแบบไหนค่ะอย่าลืมว่าคนอินโดนีเซียยังมีความเป็นอิสลามมากกว่ามาเลเซียนะค่ะเราเห็นจากการที่เขาใส่ฮิญาบผู้หญิงที่ใส่ฮิญาบเนี่ยจะมากกว่าเพราะนั้นตลาดเขาแม้จะใหญ่ก็ตามแต่เราต้องเข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนประเพณีวัฒนธรรมที่มากกว่าในมาเลเซียค่ะอันนี้ต้องเข้าใจในข้อจำกัดของเขาในสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะก็ไปต่อได้แต่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายนะในตลาดอินโดนีเซียเพราะว่าตัวเขาเองก็มีหลากหลายสินค้าอยู่แล้วนะครับสองก็เป็นสังคมมุสลิมซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายฮาลาลสามเขาก็กฎระเบียบกติกาเขาก็เปลี่ยนบ่อยสี่ความเกรงอกเกรงใจของเขาบางครั้งก็มองในแง่ดีก็ดีบางครั้งมองในแง่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกด้วยความเกรงใจเขาก็ไม่บอกเราตรงๆค่ะนะครับอาจารย์ค่ะเชิญค่ะการสไตล์การทำงานเขาคนมุสลิมเขาไม่ได้ลุยเหมือนคนเวียดนามนะฮะไม่ได้สู้เต็มที่สมบุกสมบันเหมือนคนเวียดนามนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเขาก็ไม่ได้ลุยเหมือนคนใน CLV นะเห็นต้องเข้าใจ
้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะไปทำธุรกิจกับคนอินโดนีเซียหรือไปลงทุนในอินโดนีเซียนะครับผมต้องศึกษารายละเอียดพวกนี้สำคัญนะคะสำคัญมากมากเลยนะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมคือมันนอกไอสิทธิพิเศษเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันมากหรอกในอาเซียนเนี่ยไม่เรื่องกันเท่าไหร่เพียงแต่สิ่งนั้นที่ถึงเรื่องของกำลังแรงงานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายระเบียบกติกานะฮะความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะนโยบายของภาครัฐอะไรเหล่านี้ต้องดูให้ครอบคลุมด้วยค่ะแต่ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจนะเป็นประเทศที่น่าสนใจผมก็ชอบผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่อินโดนีเซียดังก็จะที่เราที่เข้ามาขายบ้านเราขนาดนี้ก็จะเป็นสลักอินโดนีเซียเคยกินไหมฮะคุณต้องเวนไหมฮะไม่เคยค่ะอาจารย์อร่อยไหมเขาเรียกเวนสลักอะไรนะหนังงูมันผิวมันคล้ายๆแต่หูเหมือนหนังงูผมไปแล้วผมกินแล้วมันสลักบ้านเรานี่ก็เป็นอะไรนะเปรี้ยวหวานๆถูกไหมเนื้อนิ่มๆสลักอินโดนีเซียจะเป็นเนื้อขาวกรอบคล้ายๆเหมือนกินแอปเปิ้ลโอ้แล้วกลิ่นเหมือนสลักบ้านเราไหมไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผมกินไม่เหมือนแต่เนื้อเป็นเนื้อขาวกรอบแต่ว่าผลก็เป็นสารกลิ่นเหมือนกันอย่างเงี้ยออกมาก็จะแต่ว่าของเราจะเปรี้ยวหวานนิ่มๆของเขาจะเป็นกรอบซึ่งไม่หวานอร่อยอร่อยอันนี้ก็มีการนำมาปลูกบ้านเราแต่ผมว่ารสชาติยังไม่ได้สู้ของอินโดนีเซียไม่ได้อันนี้ที่มังคุดเขาก็เยอะนะครับมังคุดเยอะทุเรียนก็เยอะเงาะก็เยอะเพราะนั้นวันหนึ่งถ้าอินโดนีเซียผลักดันเรื่องของเกษตรนะฮะในแง่ของผลสดขยายพื้นที่ปลูกยกผลผลิตต่อไร่เป็นเยอะเลยเนี่ยนะครับส่งมาขายผมว่าอินโดนีเซียน่ากลัวมาก2วันหนึ่งถ้าเขาแปรรูปสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าถั่วเอ้ยอะไรนะกล้วยอบแห้งกล้วยตากอะไรของเขาเนี่ยตรงเนี้ยกระบวนการในการผลิตเขายังไม่ได้มีมาตรฐานเขามีมาตรฐานเหมือนกันแต่อาจจะเทียบกับคนอื่นแล้วอาจจะด้อยกว่าคนอื่นหน่อยนึงค่ะนะถ้าเขาผลักดันตรงนี้เต็มๆนะซึ่งก็อยู่ในยุทธศาสตร์ของเขานะ food and beverage ถ้าเขาผลักดันตรงนี้เต็มๆนะผมว่าอินโดนีเซียน่ากลัวเราต้องรีบเข้าไปอาจารย์จังหวะที่จะเข้าไปนี้ถ้าเกิดโควิดคลี่คลายนี้เข้าไปเลยได้ไหมคะถ้านักลงทุนเขาพร้อมหรือว่ารอจังหวะไหนยังไงคะในอินโดผมคิดว่าเขาหลังโควิดเนี่ยรีบเข้าไปเลยสิ่งที่ไทยจะเติมเต็มได้ก็ food and beverage อาหารและเครื่องดื่มเพราะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยนี่เก่งมากอะเก่งมากก็คือว่ามีมาตรฐานมีความสะอาดหลายโรงงานได้มาตรฐานมากเพราะว่าเติมเต็มได้เลยแล้วไปเอาวัตถุดิบเขาเสื้อผ้าเทคทายการเม้นผมว่าไม่น่าจะสู้เขาได้เขาเก่งอยู่แล้วรถยนต์ออโตโมทีฟมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์ของยุโรปอยู่แล้วอันนี้เขาซึ่งมันเป็นเชนระดับโลกไทยไม่น่าจะไทยที่เข้าไปก็จะเป็นแบรนด์เป็นซัพพลายเออร์ก็มีเป็นแบรนด์ดังๆอย่างของคุณธนาธรชื่ออะไรแล้วนะบริษัทยาค่ะก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นนะค่ะไม่แน่ใจอะไรบริษัทธนาธรชื่ออะไรเยอะแต่รถยนต์อ่ะแต่ว่าไปทำชิ้นส่วนให้เขานะฮะเคมีพันเนี่ยผมคิดว่าหลักๆที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นของอุตสาหกรรมปาล์มและอุตสาหกรรมยานะครับปาล์มนี่ค่อนข้างชัดว่าเขาร่วมมือกับมาเลเซียเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นและแบรนด์เกาหลีใต้และก็แบรนด์จีนอยู่แล้วเพราะนั้นอันเดียวเลยผมว่าใครไปได้ก็ Food and Beverage ไปได้ในสองรูปแบบก็คือว่าไปช่วยเป็นเชื่อกับเขาในแง่การลงทุนและส่งสินค้าไปขายส่งสินค้าไปขายค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ชัดเจนมากๆเลยค่ะข้อมูลเรื่องของอินโดนีเซียนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์โอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย์ได
ได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็ได้มาฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนของประเทศอินโดนีเซียนะคะมีจุดแข็งหลายอย่างค่ะในเรื่องของการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาทั้งเรื่องของแรงงานทั้งเรื่องของทรัพยากรนะคะเงินลงทุนของเขาจากต่างประเทศเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์นะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษก็รองจากเวียดนามของอินโดนีเซียเนี่ยมีเยอะมากประมาณ 170-180 แห่งนะคะ 50% ก็อยู่ที่เกาะชวาแล้วก็ที่เหลือก็อยู่บนเกาะสุมาตราค่ะคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะคะที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในอินโดนีเซียก็เป็นคลัสเตอร์กลุ่มยางเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ที่น่าสนใจคืออุตสาหกรรมเสื้อผ้ากับคุณผู้ฟังอันนี้รองจากจีนมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะจีนนี่เป็นอันดับ1ของโลกเลยแต่ว่าอินโดนีเซียนี่อันดับ1ในอาเซียนด้วยในเรื่องของคลัสเตอร์เสื้อผ้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดอ่อนก็มีเหมือนกันค่ะการลงทุนในอินโดนีเซียก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพราะว่าพื้นที่ของประเทศเขาเนี่ยเป็นเกาะนะคะเยอะเป็นหมื่นๆเกาะเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารในหลายๆจุดนี้อาจจะยังเชื่อมต่อไม่ถึงกันตรงนี้รัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะอุดช่องโหว่อยู่นะคะรวมถึงเรื่องของกฎการลงทุนที่เป็นกฎหมายลูกต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาบางทีนักลงทุนก็อาจจะรับมือไม่ทันแต่เห็นบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะให้มีความต่อเนื่องมากที่สุดนะคะอาจารย์อาจบอกว่าสิ่งที่น่าจะเข้าไปลงทุนมากที่สุดในอินโดนีเซียในตอนนี้ก็คือในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มค่ะจริงๆของเขาก็มีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีจุดแข็งเรื่องของการแปรรูปต่างๆดีไซน์ต่างๆแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ต่างๆของเรื่องของอาหารด้วยที่จะต้องไปเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะคะอันนี้น่าสนใจนะคะก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยน่าจะเข้าไปลงทุนอาจจะลงทุนได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือว่าไปลงทุนในอินโดนีเซียโดยตรงเลยอย่างที่2ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับทางมาเลเซียแล้วก็ส่งสินค้าต่อไปยังประเทศอินโดนีเซียนะคะส่วนสตาร์ทอัพเองเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของสตาร์ทอัพนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าของบ้านเราจะเข้าไปน่าจะเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลอันนี้สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะการลงทุนในอินโดนีเซียนั้นเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมถึงแม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับไทยแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้ในการจะไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอาเซียนเราอัพมาตลอดนะคะเดี๋ยวค่ะ EP หน้ามาเจอกันใหม่นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ